อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุยช่ายกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นบีบน้ำออกจนหมดเตรียมไว้ใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตและส่วนผสมกุยช่ายที่เตรียมไว้นวดจนส่วนผสมเข้ากันดีนำส่วนผสมที่ได้มาห่อจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำไปนึ่งจนสุกนำขึ้นพักไว้จนเย็นนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้จากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นบางเรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทเตรียมไว้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจัดนำข้าวเกรียบกุยช่ายที่เตรียมไว้ลงท่อจนฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุยช่ายกรอบ